สวัสดีครับพบกับเจนเจอร์นะครับมาพบกันในวันปิดลีก PVP นะครับรูบี้ได้มาถ้ายังไม่อยากได้ตัวกันบินนะครับก็เก็บรูบี้เก็บตัวกาชาเอาไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่อยู่ในลีกนะครับที่เจอตัวบินเยอะแยะมากมายครับจริงๆเนี่ยอยู่ลีกทองก็เริ่มจะเจอตัวบินเยอะแยะมากมายนะพอแตะเพชร3ปุ๊บนะครับเริ่มจะเจอไอโบบินแม็กซ์ครับฉะนั้นเนี่ยการที่มีตัวกันบินเอาไว้อุ่นใจนะครับซึ่งรีวิวไปแล้ว3คลิปนะครับต้องบอกเลยว่าโหดจัดชัดจริงนะครับสำหรับตัวแตลลี่หมากรุกตัวกันบินนะครับไอ้นี่หลักเนี่ยโอ้โหอยากได้มากเลยนะเดี๋ยวรอเพิ่มโอกาสนะครับอาจจะต้องใช้รูบี้นะคือเปิดถึงการันตีแล้วนะครับปกติผมจะไม่เปิดแล้วนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยอาจจะลองเปิดสักนิดนึงนะเดี๋ยวรอเพิ่มโอกาสก่อนนะครับที่ไอ้นี่หลักนะครับส่วนไอ้นี่7วันนี้อยู่กันที่ไอ้นี่7นะครับเดี๋ยวรอเพิ่มโอกาสเช่นเดียวกันนะตัวกาชาจะเปิดหาตัวกันบินนะครับเพราะว่ามันจะได้แบบช่วยทีมได้ดีขึ้นนะเพราะว่าลีกที่ผมอยู่ตอนนี้เนี่ยมันก็เจอตัวบินค่อนข้างจะเยอะนะครับส่วนรูบี้เนี่ยก็จะเน้นเก็บนะครับเพราะว่าเดือนหน้ามิถุนายนนะครับเป็นรอบโฮโลโบเรนเจอร์นะครับซึ่งผมก็จะทำเหมือนกับของเดือนเมษาที่ผ่านมานะซึ่งผมทำสำเร็จนะครับเก็บกบครบ20ตัวนะครับแล้วก็พยายามเปิดให้ได้ซึ่งชินจังเนี่ยเรียกได้ว่ามาเอาแบบนาทีสุดท้ายเลยนะอ่ะภารกิจของเดือนเมษายนนะครับโคโรโวชินจังที่ผ่านมาก็ทำสำเร็จนะเดี๋ยวมิถุนายนรอติดตามดูแล้วกันนะครับวันนี้อยู่กันที่ID 7นะครับวันนี้จะทำการเปิดรับเพื่อนรอบที่2นะครับเพื่อที่จะทำซีรีส์ตีเพื่อนของเดือนนี้นะแต่ผมยังไม่บอกนะครับว่าจะทำตอนไหนนะครับโดยปกติเนี่ยซีรีส์ตีเพื่อนผมจะทำเป็นช่วงปลายเดือนนะจะได้ดูกันนะครับว่าเปิดได้ตัวอะไรเพิ่มบ้างเปิดได้เกียร์อะไรมาบ้างครับแต่ว่ารอบนี้มันเป็นรอบปกตินะครับก็ไม่แน่นะซีรีส์ตีเพื่อนผมอาจจะทำกลางเดือนก็ได้นะครับหรือไม่แน่อาจจะทำ2ซีรีส์เลยนะ EP 22 EP 23อาฉะนั้นเนี่ยแอดเพื่อนกันเข้ามาได้เลยนะครับ ID Line นะครับTK Danger ตามชื่อช่องเลยครับไม่รู้ว่าชื่อช่องสะกดยังไงนะครับไปดูชื่อช่องนะและก็เลข7นะครับ TK Danger 7รอบนี้ผมจะรับจำนวน 1,000 คนนะครับต้องกักเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าผมต้องเผื่อโควต้าให้กับสมาชิกช่องนะเพราะว่าสมาชิกช่องเนี่ยก็มีการสมัครใหม่เข้ามาอยู่เรื่อยๆครับคือสมัครแค่ขั้นต่ำสุด20บาทต่อเดือนครับก็จะได้รับสิทธิ์แอด ID รองแต่ว่า ID รองบาง ID ของผมเนี่ยเพื่อนเต็มแล้วนะส่วน ID หลักนี่เต็มอยู่แล้วนะครับก็จะไม่สามารถแอดได้นะครับสมาชิกช่องได้รับแอด ID รองครับก็ใครอยากจะแอดนะครับเผื่อแอดบาง ID มาไม่ทันเนี่ยก็มารับสิทธิ์ตรงนี้ได้นะซึ่งรอบนี้รับ 1,000 คนนะครับรอบแรกสุดเนี่ย 2,000 คนเนี่ยโอ้โหใช้เวลาไม่ถึง1วันนะฉะนั้นรอบนี้นะครับสมมุติว่าใครดูคลิปนี้แล้วเนี่ยแล้วแอดไม่ทันแสดงว่าเพื่อนแอดมาเต็มแล้วนะ 1,000 คนนะครับฉะนั้นเนี่ยต้องรีบเข้ามาแอดกันสักนิดนึงนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กันที่ ID 7อัปเดตกันสักนิดหนึ่งคือ ID 7เนี่ยก็ต้องวางแผนแล้วนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เติมแล้วนะครับคือ ID 7เนี่ยผมไปเติมตอนแรกสุดตอนแรกสุดเนี่ยผมเติมเป็นแพ็คมือใหม่นะครับ89บาทนะครับแล้วก็ตอนนั้นนะครับก็เติมแพ็คขนนกอันนี้29บาทรูปไม่ขึ้นนะครับแล้วก็แพ็คเกจเรียวนาตอนแรกสุดเลยนะนอกนั้นก็ไม่ได้เติมแล้วนะครับก็จะเล่นเป็นแบบสายฟรีแล้วนะอันนี้มีน้องๆถามเข้ามาว่าทำไมแพ็คของบางคนเนี่ยขึ้นมาแค่4วันมันจะหายหรือเปล่านะครับคือเติมให้ทันแค่ในนี้พอนะครับถ้าเติมทันปุ๊บจบนะครับไม่ต้องห่วงว่ามันจะต้องล็อกอินกี่วันนะครับจำนวนล็อกอินเนี่ยเกินจำนวนเวลาแพ็คเกจหรือเปล่าคือถ้าเกิดเติมปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเวลามันขึ้นเต็มให้เองนะครับฉะนั้นเนี่ยเติมให้ทันเนี่ยอย่างอันเนี้ยหรือ4วันเนี่ยเติมให้ทันแค่นี้พอนะครับซึ่งเดือนนี้ผมก็แนะนำว่าแพ็คเกจเกียร์น่าสนใจนะครับแต่ว่าID 7ผมไม่เติมแล้วนะเพราะว่าจะกลับมาเล่นเป็นแบบสายฟรีนะครับคือตอนแรกสุดเนี่ยต้องการที่จะบูสต์ ID นะครับให้มันเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับโซน ID 8โอ้โหมีคนถามมาอยู่เรื่อยๆนะว่าจะสร้างเมื่อไหร่นะครับID ใหม่ๆเนี่ยผมจะสร้างนะครับในตอนที่แบบว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมจริงๆหรือว่าอาจจะแจกของเยอะมากๆครับอย่าง ID 8เนี่ยก็มีแพลนอยู่กันแต่เดี๋ยวรอดูก่อนนะถ้าจะสร้างเนี่ยก็จะเป็นเดือนกันยาครับเดือนกันยาเนี่ยเป็นกิจกรรม7ปีครึ่งสมมุติว่าเขาแจกเกียร์รองเท้าเรียวหนานะครับหรือว่ามีกิจกรรมดีๆเยอะแยะมากมายเนี่ยก็จะสร้างนะครับเพราะว่าตุลาก็จะเป็นรอบโคโรโบเรนเจอร์ก็จะเข้าสเต็ปนะว่า ID สร้างใหม่นะครับสร้างในตอนรอบก่อนโคโรโบเรนเจอร์เนี่ยมันจะดีที่สุดดังนั้นรอติดตามนะ
เพราะว่ามี ID เยอะเนี่ยอย่างตอนนี้เนี่ยถ้ามีกิจกรรมแบบนี้ผมต้องเล่นนะคือมันต้องเล่นให้ครบทุก ID นะครับก็จะเป็นภารกิจเคลียร์ตรงนี้นะBlack Clover นิดนึงยังมีคนถามเข้ามาเยอะนะว่าเดือนหน้าโคโลโบจะเป็น Black Clover หรือเปล่าเพราะว่ากิจกรรมเป็น Black Clover ต้องบอกว่ามันมีมาเป็นปีแล้วนะอย่างของปีที่แล้วลองย้อนไปดูกันได้น่าจะปีที่แล้วอ่ะน่าจะเป็นช่วงเวลานี้เลยนะพฤษภาคมเนี่ยก็มีกิจกรรมเก็บ Black Clover นะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่นะครับไม่เกี่ยวกันนะครับไม่ได้มีการมีคำใบ้อะไรเป็นพิเศษนะเอาวันนี้มาดูกันนะครับก็ U42 ครับ ID นี้ก็3เดือนกว่าแล้วนะครับกับ Ranger 2 Max ตอนสร้าง ID ใหม่เนี่ยประมาณ3อาทิตย์เองเท่านั้นนะครับก็ได้1 Max แล้วนะครับถ้าเวลาปกติก็ประมาณ2เดือนนะครับ1 Max ครับถ้าโชคดีนะครับต้องโชคดีด้วยนะในการเล่นกระดานห้องทดลองรับนะครับเดี๋ยวไปดูกันสักนิดนึงนะกระดานห้องทดลองรับนะครับก็จำได้ว่าน่าจะคาอยู่ที่กระดานแรกกลางครับซึ่ง ID ใหม่ๆเนี่ยกระดานแรกกลางครับก็จะเป็น ID เป็นกระดานที่เก็บกบนะครับอันนี้เดี๋ยวผมมาย่อยทิ้งสักนิดนึงนะวัตถุดิบหาจากไหนน้องๆถามกันเยอะนะครับอย่างแรกครับเวลาเปิดหาเรนเจอร์แล้วได้ตัวที่แบบว่าคิดว่าจะไม่ใช้งานจริงๆต้องเน้นนะว่าไม่ใช้งานจริงๆคือหมายความว่าทั้งในส่วนของกิลวอร์นะครับในส่วนของกิลเรสเตดวิ่งนะครับจะไม่ใช้แน่ๆนะก็จะเอาไปย่อยทิ้งนะครับซึ่งต้องรู้นะครับส่วนรู้นะครับไบโคเวอร์เนี่ยก็ย่อยทิ้งได้เลยนะเดี๋ยวผมลองย่อยดูนิดๆหน่อยๆครับคือ ID นี้เนี่ยผมยังไม่มีทีมตั้มกบนะครับก็จะได้ทีมตั้มกบเพิ่มขึ้นมานิดนึงเพราะว่าเดือนนี้มันมีภารกิจนะครับที่เล่นสเตทหลักนะครับเล่นสเตทหลักผมก็จะไปเก็บแดนนะคือแดนจะเป็นตัวที่เก็บง่ายที่สุดนะครับก็ทำแดนนะครับเป็น P100 2ตัวเลยทำแดนไปก่อนเลยนะ P100 2ตัวนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาไล่เก็บย้อนหลักนะครับเดี๋ยวลองไปเล่นกระดานกันสักนิดนึงนะครับนี่ครับย่อยไปนิดเดียวนะก็ได้แล้วนะครับได้ไหมไม่เหมาครับจัดจำที่สุดโอ้โหแน่นอนนะน่าจะเหมาหรือเปล่าถ้าไม่เหมาก็สบายตัวไปเลยฮึบนี่ไงเหมานะครับเหมาก็ต้องไปเก็บรูนกันต่อไปนะครับโซนกบนะครับเดี๋ยวดูกันนิดนึงนะครับ12ตัวแล้วนะครับขอคอยเดือนนี้ผมเล่นไปแล้วนะเพราะว่าเอากบม่วงครับมาตีบวกตัวเจสิก้านะครับแต่ตัวนะครับสบายๆนะครับเพราะว่าภารกิจเดี๋ยวก็ได้อีกภารกิจได้อีกนะไบโคเวอร์นะครับของวันนี้นะครับก็ได้กบดำอีกหนึ่งตัวแล้วนะแล้วก็ภารกิจพิเศษนะครับสมมติว่าเปิดได้เดี๋ยวตกกระชาเปิดแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวก็ได้กบดำอัลตร้ามาแล้วนะฉะนั้นเนี่ย ID สร้างใหม่ๆนะครับอันนี้นิดนึงนะเพื่อนๆที่แอดกันเข้ามาใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่แอดกันเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเข้ามาถล่มตีนะครับซึ่งเอาจริงๆผมไม่ได้ว่าอะไรนะคือตีกันคนละ 1-2 ครั้งเนี่ยโอเคนะครับแต่ว่าทุกทีอ่ะพอแอดเข้ามาตีก็ตีกันแบบว่าลากไปหมดเลยครับคือลากไปจนสุดจอเลยอ่ะมีแต่เพื่อนมาตีนะแต่ว่าช่วงนี้เงียบๆก็จะไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่บางคนเนี่ยคือผมต้องใช้คำว่ามารยาทดูไม่ค่อยงามนะครับก็คือเขามาตีทีแบบเป็น10ทีอ่ะบางคนก็5-6ทีนะครับคือแบบนี้เนี่ยผมจะแบบไม่ดูทีมเลยนะครับสมมุติว่ามาเจอในซีรีส์ตีเพื่อนแล้วจำได้ว่าเป็นคนนี้เนี่ยผมข้ามเลยนะเพราะถือว่าไม่มีมารยาทนะครับผมจะต้องดูนะครับผมจะดูว่าใครมาตีบ้างนะครับมีตัวอะไรมีเกียร์อะไรนะครับซึ่งผมก็จะศึกษาข้อมูลอยู่เรื่อยๆนะครับอันเนี้ยเพชร3นะครับไอโบแม็กซ์ครับโอ้โหทีมอื่นนี่แบบว่าแม็กซ์เต็มไปหมดเลยนะครับก็รีทิ้งครับเนี่ยโอ้โหไอโบแม็กซ์อีกแล้วนะครับนี่เราต้องหาทีมตีนะครับมันจะมีทีมที่แบบว่าเราสามารถที่จะสู้ได้นะครับโอ้อย่างนี้คู่คิงกับดัสนะครับถือว่าโหดอยู่เหมือนกันโหทีมนี้ถือว่าค่อนข้างจะโหดแต่คิดว่าผมน่าจะพอสู้ได้นะครับเนื่องจากว่าแม็ก2ตัวแล้วนะครับตัวของรีไวนะครับเอาไปยิงเมริโอดัสเนี่ยก็น่าจะยากนะเมริโอดัสนะครับคลิปที่แล้วก็ทำให้ดูไปแล้วนะครับว่าค่อนข้างจะโอดเลยทีเดียวนะครับแต่คิงครับเจอตัวของจินจังเนี่ยไม่น่าจะเอาอยู่แน่ๆนะครับปัญหาคือเมริโอดัสครับผมก็ต้องก๊อปปี้มานะครับแล้วก็ตัวกันบินเนี่ยเขาใช้มูลธนูเวล140เนี่ยไม่น่าจะเอาอยู่นะอย่างที่บอกครับลีกแถวนี้นะครับตัวบินเยอะมากครับคือมันหาง่ายแล้วไงยิงไอโบเนี่ยมันเปิดหาได้นะครับแล้วก็
ปั้นแม็กกันง่ายๆครับตัวเกมก็เลยบันดาลให้เลยครับจัดตะลี่หมากรุกตัวกันบินสุดโหดมาเลยนะอันนี้ครับคัดทีมตีครับง่ายๆครับมีทีมตีนะครับให้เราเนี่ยไปจนถึงยันเพชร1นะครับเพราะว่าคะแนนปลายเพชร1เนี่ยถือว่ายังไม่เยอะมากเอาจริงครับยังไม่สูงมากเท่าไหร่นะยังถือว่าเป็นคะแนนที่เอื้อมถึงแต่ว่ามาสเตอร์3เนี่ยจะต้องเป็นทีมอีกระดับหนึ่งไปแล้วนะระวังนะครับโดนลงน้ำแข็งเนี่ย ID ยังถือว่าเปราะบางนะอย่าซ่าให้มากครับซ่าปุ๊บนะครับพลิกแพ้ได้อยู่เหมือนกันนะอันนี้ผมกดออโต้นะครับเนื่องจากว่าทีมนี้ทีม A ทีมเดียวก็ถือว่าใช้ได้นะนะในตำแหน่งตัวชนเนี่ยอย่างเงี้ยผมมีโคนี่นักเรียนผมก็ใช้ไปก่อนมีคนถามเยอะนะว่าการเลือกใช้โคนี่นักเรียนกับมูนดูยางเนี่ยเลือกตัวไหนดีกว่ากันอย่าง2ตัวเนี้ยมันมีอมตะกับฮิวเลือดเหมือนกันใช่ไหมดูยางกับโคนี่นักเรียนนะครับมันก็มีความแตกต่างกันนะอย่างโคนี่นักเรียนเนี่ยใช้เป็นตัวยืนในตำแหน่งตัวยืนชนก็ได้นะครับแล้วก็ใช้นะครับป่วนด้วยความสามารถไฮเปอร์แต่ผมยังไม่ได้สลับมาป่วนด้วยความสามารถไฮเปอร์นะครับกันพายุได้นะครับแต่มูนดูยางเนี่ยจะเป็นคอมโบแร่หนืดมันมีความต่างกันแล้วนะซึ่งถ้าจะใช้คู่กัน2ตัวก็ได้นะครับไม่ได้ว่าอะไรนะหรือจะคัดมาตัวใดตัวหนึ่งตามการใช้งานนะครับโอ้โหไอ้โบ้เต็มไปหมดครับคือเจอตัวบินเนี่ยเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะนี่ครับเพชร3เดี๋ยวนี้เริ่มโหดจัดแล้วนะผมก็ขึ้นเพชร1ยากแล้วนะครับจบลีกเพชร1เนี่ยยากแล้วนะครับเพราะว่าทีมเขาเนี่ยค่อนข้างจะโหดจริงๆนะครับทีมนี้น่าจะพอสู้ได้อยู่ผมก็ต้องพัฒนาทีมต่อไปนะครับคือต้องเปิดให้ได้ซารี่หมากรุกก่อนเปิดให้ได้ซารี่หมากรุกนะครับเพื่อที่จะอย่างน้อยๆเนี่ยสอยโตบินไปก่อนแล้วเดี๋ยวภาคพื้นเนี่ยค่อยวัดกันอีกทีนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถือว่าพอใช้ได้แล้วนะครับสำหรับตัวภาคพื้นของ ID 7นะครับเกียร์เดี๋ยวค่อยๆหากันไปเนี่ยอย่างเงี้ยคือบางทีเราเจอบอทที่อาจจะไม่ได้โหดมากนักนะครับหรือว่าการคัดทีมของเราเนี่ยก็เน้นอย่างที่บอกครับเรื่องของการชนะทางธาตุนะครับแล้วก็คาดเดาทีมของเขาครับว่าแบบ ID นี้สร้างมานานขนาดไหนครับก็จะดูที่ตัวโคโรโบเรนเจอร์เป็นหลักครับว่าเขาน่าจะพอมีเกียร์ดีๆบ้างไหมครับก็พิจารณาดูหลายอย่างเนี่ยมั้ยแป๊บเดียวก็ขึ้นไปที่เพชร2แล้วนะครับดูนะครับว่าอย่างคะแนนเพชร1เนี่ยของผมขาดอีก300ครับสมมติชนะติดต่อกันอีกสักประมาณ8ทีเนี่ยก็ขึ้นไปแตะเพชร1แล้วนะครับแต่บอกเลยนะว่าแตะปุ๊บนะครับก็โดนรุมทรีนนะครับโดนรุมทรีนแน่นอนนะกระทืบตกลงมาอย่างแน่นอนนะอย่างนี้สู้ไม่ได้ครับการจะดูว่าทีมไหนเราสู้ได้สู้ไม่ได้อย่างผมดูหลักๆก่อนเลยก็จะเป็นตัวบินนะบินนี่ไม่ตีครับสู้ไม่ได้ครับ2คือดูตัวภาคพื้นครับเราก็จะดูว่าตัวไหนเนี่ยเป็นตัวเก่งดูคลิปเยอะๆนะครับเราก็จะดูว่าตัวนี้เป็นประเภทตัวเก่งที่แบบว่าชนะยากนะครับก็จะไม่เล่นนะครับถ้ามีตัวเก่งตัวเดียวนะครับแต่ตัวอื่นๆอ่อนหมดอย่างนี้สู้ได้แต่ถ้าเกิดมีตัวเก่งๆ 2-3 ตัวแม็ก3ตัวนะครับไม่สู้นะครับสู้ไม่ได้นะแสงมืดตัวประกอบก็จริงนะครับแต่ว่าแสงมืดโหดๆนะครับค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะทีมผมนะมีไฟใช่ไหมมีไฟเจอไม้ได้ครับมีน้ำเจอไฟได้เจอบินไม่ได้ครับผมมีตัวมูนผีจีนเวล140อยู่นะแต่ไม่ได้ครับสู้ไม่ได้มูนผีจีนเวล140นะครับตีตัวบินไม่แตกแน่ๆนะอย่างทีมนี้เนี่ยดักนะคือทีมเขาเนี่ยดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่โหดได้อยู่เหมือนกันเดี๋ยวผมลองเล่นดูกันทีมนี้โหดนะถ้าเทียบกับ ID นี้ของผมนะครับเนื่องจากว่า ID นี้ไม้นะครับผมใช้ซารี่น้ำไม้ตัวเดียวเอามิคาซาออกไปนะครับเนื่องจากว่าเกียร์หมดไม่ได้มีอะไรนะอันนี้ต้องเน้นครับเน้นนิดนึงเอาให้มันยืนให้ได้ไวที่สุดคือเรนเจอร์เขาเป็นตัวเก่าๆบ้างนะครับเปราะบางบ้างนะครับแต่ว่าแม็กซ์นะเราจะอาศัยความเป็นตัวใหม่ของเรนเจอร์นะครับตัวใหม่ใช้ไรกว่าผมบอกเลยนะครับตัวเก่าๆเนี่ยปั้นแม็กซ์ไปหลายๆตัวเนี่ยลีกก็วนๆอยู่ลีกเดิมนะครับแล้วมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยทีมอะไรมากมายนะอาจจะตัวที่น่ากลัวอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวซารี่ตะบองเพชรอาจจะผมมีชินจังนะครับก็สบายครับ
คือซาดิสตะบองเพชรถามว่ามันดียังไงครับถ้าเราฆ่าเขาไม่ตายต้องเน้นนะช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยพวกประเภทเรนเจอร์ตัวน้ำโหดเนี่ยมันมีครับแต่ว่าโหดจัดๆเนี่ยมันยังมีไม่เยอะนะครับน้ำมีเยอะจริงแต่ตัวโหดเนี่ยมีไม่เยอะถ้าเราจัดการเขาไม่ได้เนี่ยความสามารถไฮเปอร์ครับลดคูลดาวน์สกิลนะครับเรนเจอร์ก็จะแบบแทบไม่ออกสกิลนะแต่ว่าทีมนี้เขาเก่าเกินไปนะครับสู้ได้น้องๆเล่นกันเยอะๆนะครับโดยเฉพาะซีรีส์ตีเพื่อนเก่าๆนะครับแนะนำว่าควรจะต้องไปดูนะคืออย่างน้อยๆนะครับก็แนะนำการใส่เกียร์พื้นฐานนะครับส่วนใหญ่เล่นกันใหม่ๆเนี่ยจะยังไม่รู้นะครับว่าการใส่เกียร์พื้นฐานด้วยเกียร์ฟรีนะครับเกียร์ฟรีนะครับสามารถใส่ได้ครบหมดเลยนะอาศัยบัฟนะครับค้อนไม้กวาดรองเท้ากระเป๋าอะไรประมาณนี้นะตัวดาเมจไหวพริบนะครับไม้กระทางเกียรติยศนะครับกระทางมนต์ดำนะครับช่องกลางก็เป็นโล่งครับปกป้องช่องสุดท้ายก็กระเป๋าเนี่ยประมาณนี้เดนซิก้าแสงก็ยังเป็นเกียร์ฟรีนะครับอันเนี้ยสายบัฟนะครับนี่สายบัฟนะครับตัวบินนะครับปืนแพนเนตสไนเปอร์ได้นะครับธนูพอได้นะแล้วก็รองเท้านาฬิกานะครับเนี่ยตัวดาเมจใส่ว่องไวนะครับไปยืนไกลนิดนึงถ้าเป็นตัวที่ยืนไกลเนี่ยก็ใส่ปืนแพนเนตสไนเปอร์อะไรได้ยืนไกลไปอีกนะครับช่องกลางก็โล่งการปกป้องนะครับแล้วก็กระเป๋าออกสกิลนะครับจะประยุกต์ช่องกลางเป็นรองเท้ารถแรกก็ได้นะครับเรนเจอร์เปราะบางแต่ว่าบางทีก็จัดให้ตัวอื่นเนี่ยช่วยเซฟชีวิตก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีเนี่ยใส่แบบนี้ทั้งทีมก็ไม่ได้นะอย่างตัวชินจังเนี่ยผมยังต้องเอาเกียร์นี้มาใส่นะต้องรอดูครับไอดีนี้ครับอนาคตจะพัฒนาไปในทางไหนนะครับก็รอติดตามครับเพราะว่าผมจะวางแผนนะครับรูบี้ก็ไปเปิดโคโรโบเรนเจอร์เดือนหน้านะครับจับคู่ตัวเก่งเปิดให้ได้แล้วก็ปั้นแม็กซ์ครับไอดีนี้ก็จะเล่นสนุกมากขึ้นนะครับเอาวันนี้ก็มาแอดไอดีกันได้นะทีเกรนเจอร์7นะครับก็ 1,000 คนเท่านั้นนะถ้าเกิดแอดปุ๊บแล้วไม่ได้เนี่ยแสดงว่าหมดโควต้าแล้วนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอโชคดีในวันปิดลีก PVP นะครับรูบี้ได้มาก็อย่างที่บอกอยากได้ตัวกันวินก็ต้องรอเพิ่มโอกาสนะครับถ้าไม่อยากได้ก็เก็บเอาไว้ก่อนนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ